บอกวิธีฟังให้ดีครับจำคำนี้เป็นหลักก่อนมันเป็นชุดภาษาของหลุมจำไม่เป็นหลักแล้วค่อยทำไปตามลำดับจะบอกวิธีให้อยากได้นะอยากรวยอยากได้จังอยากรวยจังจำภาษาหลักอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายต้องจำภาษานี้เขียนเอาไว้ข้างฝาในเวดีประโยคที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วคนที่ไม่เข้าใจในชีวิตโอ้โหโอดครวญคร่ำครวญอะไรอาวรณ์ไม่จบสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตจะกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราคือใครวะเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีก็จะเริ่มเกิดมาทำความดีมากกว่าไม่ดีเท่ากับเท่าไหร่หากล้างกันเรียบร้อยแล้วมันเท่ากันหรือเปล่าหรือแล้วดีมากกว่าไม่ดีสรุปให้ได้ครับถ้าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราทำดีมากกว่าไม่ดีจงสรุปว่าสิ่งที่มันออกจากเราไปเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วสิ่งนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งดีจะกลับคืนมาหาเราอุปมาเหมือนกับรองเท้าคู่เก่ามันออกไปแล้วจึงจะสวมใส่รองเท้าคู่ใหม่ได้ฉันได้ก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยับเช้าหน่อยแล้วกันนะพี่นะเมื่อเราได้คอนเซปต์ไอเดียตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บอยากนะอยากจะรวยนะอยากจะถูกหวยใช่ไหมล่ะอยากไม่หวยนะฮะถูกต้องตามกฎหมายที่ว่าเขาจะบอกอย่างนี้บอกวิธีให้แล้วทำเอาเขียนเองเลข00ถึง999เขียนเองนะใส่กล่องเอาไว้จะพันจะพับจะพันหรือว่าจะปล่อยไม่ปล่อยมันเอาไว้ในสิ่งที่เคารพคารวะสักการะบูชานึกถึงภาษาลุงออกให้ได้ที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าแล้วก็จับมันขึ้นมาเลยอย่าให้เกิน5ใบทั่วๆไปก็แค่3ใบก็พอทางฝั่งผมไม่ให้5ใบอย่าให้เกินถ้าเท่านั้นโดยมีคำหนึ่งนึกออกความว่าสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมาภาทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ผมก็รู้ฉันก็อยากจะรู้อยากจะได้อะไรก็ได้ว่าแล้วก็หยิบมาเลยพร้อมกัน5ใบก็ได้จบตัวเลขนั้นก็ช่างหัวโคตรมันใส่เยลุยลุยแม่งเลยวิธีการง่ายไหมล่ะเพ่อย่าไปหาใครนี่ตำราลุงหมอกได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างหัวมันอะไรทำนองนั่นไอ้นายจบนะเอาล่ะต่อไปนี้ก็เรื่องราวของพลังงานโฟตอนซ่อนอยู่ในแสงนะครับพร้อมยังพลังงานโฟตอนซ่อนอยู่ในแสงนะครับรับเต็มๆนะแล้วมีจุดมุ่งหมายหนึ่งป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าความจริงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใดๆหรือป้องกันตัวเล็ก